รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะต้องขออภัยนะคะถอยหลังนิดนึงนะคะเพราะว่าสัดส่วนของภาพไม่ได้นะคะต้องคำนึงนิดนึงเพราะว่ามีการโหลดไปต้องขออภัยพี่ยาวเลยค่ะวันนี้เสื้อคอย้วยมากชีวิตธรรมวรีนะคะคือด้วยความที่ว่าไลฟ์สดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะไลฟ์อันนี้จะจบนะคะบางทีก็มีญาติธรรมก็ย้อนหลังมาฟังไปดูย้อนหลังไกลๆเนี่ยยอดสูงพอสมควรแล้วก็พี่ยาวก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือในส่วนของโหลดไปลง YouTube แล้วเสื้อเนี่ยค่ะย้วยนะคอย้วยนะก็ไม่ได้พยายามสร้างเอกลักษณ์นะคะทำเป็นนิสัยไม่ค่อยจะไปนั่งอะไรตรงนี้มากเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ก็จะเลือกเสื้อผ้านะคะแต่ย้อยๆอย่างเงี้ยคงไม่ให้ไปจะไปเลือกเสื้อผ้าสักหน่อยนะคะเห็นมีการอพยพกันเยอะมากขึ้นแล้วก็ถ้าเอิดผู้อพยพเดิมเนี่ยเขาก็อดอยากอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้อพยพใหม่เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมาเหมือนกับเราเดินทางเนี่ยขนาดเราลืมนู่นลืมนี่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงลืมออกมาอะไรเงี้ยแต่คนที่หนีภัยสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรมาเพราะเขาเอาชีวิตมาอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยของข้างหน้าเนี่ยมันจะขาดทุกอย่างเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เสื้อผ้าต่างๆถ้าเราเนี่ยช่วยคนในขณะที่หัวใจของเขาเนี่ยกำลังเป็นทุกข์อยู่ได้เนี่ยมันบุญมหาศาลตัวเองมองแบบนั้นนะต้องจังหวะที่แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่เขากำลังดีๆอยู่เราไม่ช่วยก็ไม่ใช่นะคะมันต้องดูจังหวะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไปเจอกับเรื่องอะไรณเวลานั้นเราก็ทำตรงนั้นเนี่ยให้ดีที่สุดอย่างวันนี้พอดีว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยได้ฟังของได้คุยกันในกลุ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเขากำลังทุกข์คือมองว่าไม่ได้หาโอกาสไม่ได้หาโอกาสจากคนที่เป็นทุกข์เพื่อที่จะสร้างบุญแต่เรากำลังใช้โอกาสเพราะว่าเมื่อเขากำลังทุกข์อยู่สวัสดีค่ะคุณตุ้ยเขากำลังทุกข์อยู่อะเราคนนึงล่ะที่สามารถได้โอกาสนี้แล้วหลายๆคนก็สามารถได้โอกาสนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวสักพักนึงก็พอจัดรายการเสร็จทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะไปเลือกเสื้อผ้าซะหน่อยสวัสดีค่ะคุณตั้มมาพอดีค่ะคุณตั้มจิตอาสาเราคุณตุ้ยคุณตั้มนะคะแหมชื่อคล้องกันเลยนะ นะคะก็ถือว่าเอาโอกาสนี้มาสร้างบุญคือคนกำลังเดือดร้อนคือถ้าเกิดเป็นผู้อพยพที่อยู่นานๆแล้วเนี่ยบางจุดเนี่ยที่เราไปเนี่ยก็เป็นผู้อพยพที่อยู่นานๆเราก็แบบเขาก็ยังพอแบบปักหลักได้แล้วล่ะว่าจะต้องทำยังไงที่มาที่ไปอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สบายนะคะแต่สำหรับคนใหม่เนี่ยลำบากถ้าผู้ใหม่เลยเนี่ยจะลำบากมากเพราะว่าเขาเอาชีวิตมาเขาหนีเอาชีวิตมาเฉยๆของอะไรก็ไม่มีค่ะต้องได้แย่งกันอะไรกันมันเราอยู่ตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราลำบากแต่ความจริงแล้วเนี่ยพอเราไปเห็นคนที่ลำบากกว่าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะที่เราเนี่ยไม่เข้าใจอย่างเมื่อวานท่านยติธรรมครับเมื่อวานหายไป2วันค่ะวันแรกเนี่ยก็จริงๆแล้วเราก็มีแต่บุญตลอดเวลามีบุญซะจนไม่มีเวลาจะรายการมันเป็นเขาเรียกว่าบุญทันบุญด่วนกระทันหันบุญที่จะต้องทำในโอกาสพิเศษเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้บางทีเนี่ยอะไรที่ทำประจำอยู่ก็ต้องขออนุญาตท่านพระครูจริยสารธรรมแล้วก็ท่านญาติธรรมทุกท่านที่เป็นรายการเทป2วันวันแรกก็ไปร่วมกับทางเป็นคนขับรถค่ะตัวเองไม่ได้ร่วมอะไรกับเขาแล้วค่ะพูดแล้วดูดีไปเป็นขับรถพาท่านประจำอำเภอไปร่วมท่านเจ้าคณะอำเภอเนี่ยไปร่วมแต่ตัวเองเนี่ยขับรถนะคะไปร่วมกับทางสำนักพุทธจังหวัดซึ่งมีท่านผอ.สำนักพุทธมาด้วยแล้วก็ป่าไม้อำเภอบ้านไร่เนี่ยค่ะก็มา
น่าจะเป็นไม่น่าจะไม่ทราบว่าหัวหน้าหรือเปล่านะคะก็ได้เป็นหัวหน้าแล้วค่ะเพราะท่านผอมาแล้วก็มาฉันพัตหารกันนิมนต์เอาไว้ว่าถ้ามาตรงนี้วันนี้ก็มีอีกนะคะแต่ว่าเมื่อตอนเข้ารายการพี่ภาพมาคุยอยู่ค่ะพี่ภาพก็น่าจะไปเห็นว่าอยากน่าจะอยากไปนะคะน่าอยากจะไปก็คือนิมนต์มา2มื้อเลยค่ะทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็พระอาจารย์กลับมาสอนแล้วก็ไปใหม่เรียกว่าไม่ได้หยุดเลยค่ะเมื่อวันก่อนล่วงหน้านั้นวันนึงก็ไม่ได้หยุดเลยไปสำรวจป่าค่ะเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็กลับมาก็เตรียมก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะเตรียมตัวไปถวายแล้วเช้ามาก็รีบมาเตรียมอาหารแล้วก็ไปถวายช่วงเช้าเสร็จปุ๊บบ่ายช่วงบ่ายๆก็ประชุมเสร็จปุ๊บก็เคลียร์เรื่องเอกสารของตัวเองเกี่ยวกับการเรียนอีกประมาณ2ชั่วโมง5โมงเย็นเดินทางกลับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาถึงวัดพอดีเวลาจัดรายการวิทยุอีกค่ะจัดรายการวิทยุต่อพอจัดรายการวิทยุเสร็จค่ะรถจอดเอาไว้ก็ไปที่รถไปเอาของในรถทั้งหมดลงแล้วก็ล้างค่ะที่เอาไปทำบุญอ่ะล้างพอจะเสร็จอะไรก็เที่ยงคืนนำบุญกุศลมาฝากทุกๆท่านเลยค่ะพอจะเสร็จเมื่อคืนเที่ยงคืนค่ะล้างของล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยก็พอวันนี้ก็มีกิจกรรมที่จะต้องทำอีกนะคะก็ได้คุยกับทางพี่ภาพก็ยังคุยไม่ได้ลงตัวอาจจะไม่ได้ไปนะคะอยู่ทำงานที่วัดก็ได้นะคะก็เป็นอีกหลายๆกิจกรรมก็ว่าจะไปส่งเอกสารลืมส่งเอกสารหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ถือโอกาสการส่งเอกสารเนี่ยว่าจะไปหาเสื้อผ้าค่ะที่ตัวเองมีอยู่ค่ะเอาไปส่งไปให้ผู้อพยพซะหน่อยทำอะไรได้เท่าที่ทำได้ก็คงจะไม่คือเราไปทุกข์เนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ได้อะไรเลยเนี่ยถือว่าขาดทุนเรามานั่งทุกข์แล้วมานั่งพูดว่าสงสารเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วจิตที่สงสารก็ได้บุญนะคะจิตที่เราคิดสงสารคนอื่นเนี่ยเป็นจิตที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาจิตของเราเนี่ยจากความสงสารเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นการทำอะไรบ้างตามกำลังที่เราพอทำได้เนี่ยอันนี้ก็ยิ่งได้บุญก็ใหญ่จริงๆแล้วบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราดังที่เราคุยเบื้องต้นว่าเอาสถานการณ์ค่ะไม่ต้องไปวิ่งหาบุญสถานการณ์ของเราเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยคืออะไรถ้าสถานการณ์ของเราเฉพาะหน้าเราเจอคนดีเราก็ควรที่จะรักษาคนดีนั้นเอาไว้ให้ดีๆถ้าเราเจอคนไม่ดีสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ควรทำก็คือการมีสติแล้วก็ระวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจอคนดีไม่มีสตินะคะเจอคนดีก็ต้องยิ่งมีสติจะได้ทำสิ่งดีๆมากขึ้นทั้งหมดน่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ดีหรือสถานการณ์ไม่ดีก็ต้องควรมีสติมีคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นนิสัยแล้วคือถ้าเกิดพูดดีไม่ได้ไม่มีโอกาสไม่เจอใครทำดีไม่ได้ก็จะพยายามคิดดีคิดให้มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมคิดให้มันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าจะให้คิดอะไรที่หาเรื่องที่มันมีผลเป็นลบอะค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่คิดจะดีฟังน้องงูไหมเรื่องที่คิดบางเรื่องอาจจะไม่ดีแต่มันเป็นผลดีฟังน้องงงนะก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคนเราเกิดมาแล้วเราลำบากเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเราจะมานั่งหลอกตัวเองว่าคนนี้เป็นคนดีเนี่ยก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่ดีแต่เขาเนี่ยไม่ดีเรื่องอะไรไอ้การที่เรามองหาว่าเขาไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเพื่อที่จะปรับตัวอยู่กับคนที่ไม่ดีให้เป็นนั่นคือคนดีไม่งงนะนะคะปรับตัวอยู่กับคนไม่ดีซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่ดีทุกคนทุกคนมีข้อเสียเราหลายคนขาดทุนมากขาดทุนตรงที่ว่าเราเนี่ยไปเกลียดข้อเสียของคนซะจนเราขาดทุนที่จะรักษาใจเป็นหรือเปล่าคะเราไปเกลียดข้อเสียของคนน่ะต้องฝึกนะคะถ้าฝึกแล้วนั้นรับรองเลยว่าคุณจะไม่เป็นคือแล้วทีนี้เนี่ย
เมื่อวานพระอาจารย์ถามเรื่องนี้อยู่ตอนที่จัดรายการนะคะเพราะว่าพอดีเพิ่งกลับมาจากมหาวิทยาลัยพระอาจารย์ท่านก็เลยสอบถามเรื่องการเดินทางไปมียังไงบ้างอะไรเงี้ยให้ท่านญาติธรรมฟังว่าวันเราทำอะไรบ้างต้องบอกว่าเมื่อวานไม่ได้หยุดเลยค่ะไม่มีช่วงหยุดเลยนะต่อเนื่องเลยตั้งแต่ตีสามมาจนถึงเที่ยงคืนเป็นบุญตลอดเวลาพระอาจารย์ก็ถามว่าระหว่างการเรียนปริยัติกับการปฏิบัติเนี่ยท่านก็ถามว่า อะไรที่มันมีประโยชน์ต่อกันให้เลือกนะเขาบอกว่ามีบางทีมีการให้เลือกว่าเป็นพระฝ่ายปริยัติหรือพระฝ่ายปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่ก็บอกมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าปริยัติแล้วเนี่ยเรียนเหมือนกับเราเรียนทฤษฎีแล้วอะแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติเราก็ทำไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนั่งปฏิบัติเองโดยที่เราไม่มีปริยัติเราก็ทำไม่ถูกอะค่ะมันสู้คนที่เขาเรียนมาแล้วเข้าใจมาไม่ได้คือทั้งสองอย่างเนี่ยปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันจะมาเลือกว่าเราอยู่ฝ่ายไหนไม่ได้แต่คำว่าเลือกฝ่ายเนี่ยมันเลือกฝ่ายตอนที่เราเนี่ยลงมือทำชัดเจนคือจุดหมายที่เรากำลังมุ่งไปอะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเองเนี่ยถามว่าอยู่ฝ่ายไหนเชื่อหรือเปล่าเขาทุกวันนี้คนก็สับสนอาจารย์ธรรมวรีนะเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ทั้งสองฝ่ายแล้วเขาเรียกเราอ่ะคือมันเหมือนกับการที่คนเราดูถูกกันโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวเขาดูมันเป็นการดูถูกกันอ่ะแต่ว่ามันเป็นการดูถูกแบบลักษณะของเขาเรียกว่าคนติดดีเนี่ยธรรมชาติของคนติดดีเนี่ยคนมีอยู่สองแบบคือคนที่เป็นคนที่เป็นคนพาลแล้วพยายามที่จะให้คนชื่นชมแล้วก็ทุกข์เพราะตัวเองไม่ได้ดีจริงๆอันนี้คือไม่ดีจริงๆก็ไม่ได้อะไรแต่เขาในกลุ่มนึงเนี่ยเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีแล้วก็ติดดีของตัวเองแล้วก็ไม่สามารถแบ่งปันความดีของตัวเองให้กับคนอื่นคือกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าอันนี้ก็เลยติดดีมันมีอยู่สองกลุ่มทีนี้เนี่ยพอเรามาอยู่ในสังคมเนี่ยก็จะเจอคนแบบสารพัดเลยท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์ก็ถามเรื่องนี้อยู่บอกว่ามันยากนะพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยพอเรามาเรียนเนี่ยพระอาจารย์ถามว่าการเรียนมันมีประโยชน์ยังไงบอกมันมีประโยชน์กับตัวเองจริงๆมันอาจจะช่วยคนอื่นได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาไปพูดช่วยแต่มันต้องเอาวิธีการปฏิบัติของเราเนี่ยที่เราเข้าใจเนี่ยไปช่วยคำว่าช่วยคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้สอนนะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพอเราเรียนธรรมะไปแล้วเนี่ยเราต้องไปสอนคนอื่นไม่ใช่คำว่าช่วยคนอื่นเนี่ยก็คือเราเนี่ยเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยไปทำอย่างเช่นเราฝึกใจของเราเนี่ยให้ใจของเราเป็นคนดีให้ใจของเราไม่โกรธพอคนอื่นเนี่ยพูดคุยกับเราเนี่ยในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะไม่โกรธเขาได้อันนี้แหละค่ะคือเอาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ว่าเราเอาธรรมะมาใช้กับเขาแต่ว่าเราทำแล้วอันเนี้ยคือการนำประโยชน์มาใช้กับคนอื่นจริงๆไม่ต้องมาสอนแต่คนอื่นจะได้ประโยชน์จากเราจากการที่เราปฏิบัติมาการสอนเนี่ยอย่างหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วอาจารย์ธรรมวรีล่ะเนี่ยมาสอนมานั่งพูดรายการธรรมะมาจัดคอร์สเข้มต่างๆสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมาจัดคอร์สเข้มต่างๆเนี่ยก็สอนก็ต้องบอกว่าจริงๆการมาสอนคอร์สเข้มหรือการไปบรรยายในมหาวิทยาลัยการจัดรายการวิทยุเนี่ยเป็นการได้รับโอกาสแล้วเราไม่ปล่อยโอกาสเฉยๆความพยายามที่จะเป็นทุกอย่างที่ท่านเห็นที่กำลังเป็นอยู่ไม่เคยใช้ความพยายามที่จะเป็นแล้วก็ไม่เคยขอแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ขอร้องนะคะแต่ว่าไม่เคยขอไปวิ่งหาโอกาสอะค่ะไม่เป็นคอยให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันปรากฏกับความรู้สึกของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้โอกาสว่าเราทำตรงนี้ได้เหมือนกับเราอยู่กับเด็กๆเราอยู่กับลูกน้องเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าคนคนนี้น่าที่จะทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะแล้วจะดีเราก็จะบอกให้เขาทำอันเนี้ยอันนี้แหละคือการให้โอกาสตัวเองก็ได้รับโอกาส
เรื่องเนี้ยประมาณนี้นะเรื่องเนี้ยก็จะได้โอกาสทีนี้เมื่อได้โอกาสแล้วเนี่ยทำให้ดีที่สุดค่ะเมื่อเช้าเนี่ยผุดเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันมีคนคุยกันเรื่องนี้เราก็ร่วมสนทนาด้วย บางทีเนี่ยเราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าอย่าไปทำเลยเดี๋ยวคนเนี้ยเขาจะเสียใจเพราะว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาหรือเขาไม่สบายใจเราทำแล้วเขาไม่สบายใจเลยไม่อยากทำบางทีดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าไปทำเลยเขาไม่สบายใจก็เลยไม่ทำอีกคนนึงไม่สบายใจนะครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องกินอะไรเมื่อก่อนตัวเองเคยอดข้าวมาแล้วกรณีเนี้ยค่ะลูกศิษย์คนที่เคยทำอยู่เป็นประจำทำอาหารให้ทานนะทำอาหารให้ทานปกติไปออกบางทีที่ยิ่งไปเจอทางหน่วยเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยทำอาหารบริการอย่างดีเลยแต่พอมาอยู่ที่หน่วยเนี่ยมาอยู่ที่วัดเนี่ยก็คือปกติเนี่ยก็จะทำอาหารขึ้นโต๊ะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อาหารตัวเองเนี่ยก็ลูกศิษย์ก็จะทำให้ทีนี้ลูกศิษย์ก็ทำคนที่ทำประจำเนี่ยปรากฏว่ามีคนใหม่ก็มาเรื่อยๆค่ะเราอยู่วัดอ่ะก็มีคนนู้นคนนี้เข้ามาอะไรเงี้ยทีนี้คนใหม่เนี่ยก็จะพูดเก่งหน่อยนึงอาจารย์คะกับข้าเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรเงี้ยแต่ตัวเองไม่ได้ทำแต่อาจารย์ข้าวกับข้าวเรียบร้อยแล้วอย่างงู้นอย่างงี้ทีนี้คนเนี่ยถ้าไม่มีอคติต่อกันเนี่ยทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีปัญหาแกก็ไม่พอใจคนที่พูดแบบนี้ทุกวันแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยเขาลืมไปว่าคนที่คนที่เขาบอกเนี่ยคือใครถ้าเกิดว่าไม่มีสมองซะเลยเนี่ยคงเป็นอาจารย์ไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ขอบคุณอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของเนี่ยไม่ทันอารมณ์ของตัวเองไงคะความหมั่นไส้ความรำคาญอะไรก็แล้วแต่เกลียดกันก็เลยหยุดทำอาหารเลิกทำและทำให้อาจารย์มานานแล้วต่อไปนี้ให้คนอื่นทำบ้างอดค่ะเขาเลือกที่จะหยุดทำอาหารเพราะว่าเขาหมั่นไส้คนที่มาใหม่แต่สำหรับตัวเองก็ไม่เป็นไรไม่ทำก็ไม่เป็นไรคือฝึกที่จะอยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นให้เป็นเขาไม่ทำเราก็ทำเองหรือคนอื่นก็ทำให้บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ไม่ใช่ไม่ง้อนะคะแต่ชีวิตมันต้องเดินไปแกก็ไม่ทำแต่สำหรับเราเนี่ยสถานการณ์เนี้ยตัวเองจะไม่เป็นขออนุญาตยกตัวอย่างสมมุติว่าเราทำอะไรให้ครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยบางทีเนี่ยเราเตรียมของไว้แท้ๆเลยเรายังยกให้คนอื่นเอาไปให้เลยค่ะไม่ต้องไปเองก็ได้หรือบางทีเนี่ยบางครั้งก็อยากเอาไปเองก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเองนะวันเนี้ยคือไม่ใช่อยากได้หน้านะคะแต่บางทีมันก็อยากที่จะทำแล้วก็อยากที่จะมอบให้ด้วยตัวเองมันเป็นบุญน่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่พอวันไหนเนี่ยเราให้ถวายทุกวันทุกวันเนี่ยอย่างถวายครูบาอาจารย์พอเราขอถวายเองมั่งแม้วันนี้เหมือนกับแบบวันนี้อยากจะถวายเองมันก็เราอยากถวายแต่ความจริงอ่ะเขาลืมไปว่าของที่จัดเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆแล้วเราจะให้ทุกวันก็ได้แต่เราเนี่ยอยากจะให้โอกาสเขาให้เขาได้มีโอกาสซึมซับการให้โดยที่เขาเองเนี่ยเขายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยให้เขาคิดให้เขาเห็นว่าเขาต้องได้ซื้อมาถวายบ้างนะทำแบบเนี้ยแต่ก็คิดไม่ได้ถวายของที่เป็นของคนอื่นน่ะกับถวายของที่ซื้อมาด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้จะบอกว่าเอ้ยไปซื้อมาสิอะไรเงี้ยก็ไม่เหมาะมันละเอียดอ่อนมากค่ะการอยู่ด้วยกันในสังคมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะได้บุญเยอะมากกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตมันสามารถที่จะได้บุญตลอดเวลาเลยอย่างคนที่ติดดีเนี่ยอย่างที่ได้พูดได้ฟังว่านี่ยกตัวอย่างไปนะคะเมื่อก่อนตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าทำแบบนี้ไม่กล้าพูดแบบนี้เดี๋ยวคนที่เขาหมั่นไส้หรือเขาอะไรเนี่ยเขาจะมองเราไม่ดีเขาจะโกรธ
ก็ไม่ทํา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 อยู่อย่างนั้นเยอะเข้าเยอะเข้าหัวใจของเราเองเนี่ยแหละมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ทำอะไรสังเกตมาหลายคนละคนที่มีบุคลิกแบบเนี้ยคนที่ห้ามคนอื่นทำหรืออิจฉาเนี่ยคือตัวเองไม่ทำนะคะสังเกตดีๆเราต้องใช้เวลาในการที่จะสังเกตทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช่จับผิดนะสังเกตคือการมองให้เป็นกลางเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นจับผิดคือหาความผิดให้เจอคนละอันกันสังเกตเนี่ยเหมือนกับช่างอะค่ะช่างกับหมอเนี่ยเหมือนกันคือหมอเนี่ยถ้าเห็นว่าอะไรดีแล้วเนี่ยหมอเขาก็ปล่อยอาจจะชมว่าเออสุขภาพดีนะตรงนี้ตรงนี้ดีแต่ว่าสิ่งที่หมอก็จะโฟกัสไปเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่สิ่งที่มันเป็นปัญหาของคนไข้เพื่อที่จะแก้ไขหัวใจมันต้องเป็นแบบนั้นเป็นหัวใจที่มองหาปัญหาแล้วเพื่อที่จะแก้ไขแต่ลำบากมากอย่างที่คุยกับท่านพระอาจารย์ลำบากมากเพราะว่าคนเนี่ยมันร้อยพ่อพันแม่มันคิดไม่เหมือนกันพอเราเห็นปัญหาของใครเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมือนกับหมอค่ะเพราะว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยหน้าที่ที่ทำอยู่เป็นประจำคือวิปัสสนาอาจารย์วิปัสสนาอาจารย์คือมองหาข้อเสียเพื่อที่จะแก้ไขเหมือนกับช่างยนต์มองหาจุดบกพร่องของรถยนต์เพื่อที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะต้องแก้ไขตรงที่เป็นปัญหาถ้าหาปัญหาไม่เจอเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้วิปัสสนาจารย์ก็เช่นเดียวกันวิปัสสนาจารย์ก็ต้องมองเห็นปัญหาเพื่อที่จะแก้ไขให้ดีต้องผลออกมาต้องดีด้วยนะคะเป็นกุศลผลของการเห็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขคือต้องเป็นกุศลค่ะกุศลจริงๆคือใจเนี่ยต้องได้รับการพัฒนาเลยทั้งผู้ที่มีปัญหาแล้วก็ผู้ที่ถูกปัญหาวิปัสสนาจารย์เองเนี่ยก็ต้องเป็นแบบพระพุทธเจ้าสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไรที่เราคุยกันไปเรื่องของอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้คืออริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคําว่าทุกข์คําแรกเนี่ยก็คือการเห็นปัญหาเนี่ยแหละค่ะอันเดียวกันถ้าเราเข้าใจจุดหมายหรือเราเรียนมาตรงกันเนี่ยมันก็จะคุยกันรู้เรื่องมันก็จะอ้อมเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วใจเราจะไม่เสียคนที่มองโลกด้วยใจที่เป็นกลางเห็นปัญหาคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เกลียดอะค่ะแต่มันรู้ว่าต้องแก้ตรงไหนแต่มันจะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจตรงกันว่าเรามองเห็นปัญหาแบบหัวใจเมตตาเรารู้แล้วอย่างเช่นตัวเองคบกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคบไปนานๆแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อไม่ใช่เฉพาะข้อเสียนะคะข้อดีด้วยไม่สงสัยเลยว่าทำไมคุณคนนี้ถึงได้ดีเขามีความอดทนแบบนี้นี่เองเขามีความคิดแบบนี้นี่เองเขาเป็นแบบนี้นี่เองเขาถึงได้ดีการสังเกตช่วยได้ตรงนี้ทำให้เราสามารถที่จะซึมซับความเก่งซึมซับกระบวนการความคิดซึมซับหลายๆอย่างที่มีในตัวเขาได้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่างคนที่เราคบเนี่ยพอเราคบไปนานๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงมีปัญหาทำไมเขาถึงมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เพราะนิสัยของเขาที่มันมีการบีบคั้นความรู้สึกของคนอื่นถ้าเกิดว่ามันบีบคั้นความรู้สึกของคนอื่นไม่มากปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดมันมีการบีบคั้นความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปเนี่ยมันคือระเบิดไงคือเกิดปัญหาคนที่เขาโดนบีบคั้นบ่อยๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่สนิทกันเนี่ยเขาก็ให้อภัยครั้งที่สองเขาก็ให้อภัยครั้งที่สามเขาก็ให้อภัยแต่ต้องอยู่ด้วยกันปุ๊บมันต้องคุยเหมือนกับตัวเองที่อยู่กับคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนฉับฉวยเจอกันอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะไม่บอกค่ะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างในวัดเขาอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกในวัดอะค่ะก็อาจจะดูเพราะว่าคนเราทุกคนมันไม่มีใครชอบคนชี้ข้อผิดชอบคนชมไม่ได้เอาใจใครแต่ไม่เห็นประโยชน์ในการบอกก็จะไม่บอกแต่ถ้าเกิดว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดคือตกลงแล้วล่ะว่าต่อไปเนี้ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันเอาล่ะมาคุยกันนิดนึงเราจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้รู้ว่าคุณผิดหรือถูก
ที่คนทะเลาะกันแล้วมีความทุกข์เนี่ยแล้วทุกคนก็เป็นคนดีเพราะอะไรเพราะว่าคนดีมันมาตรฐานไม่เท่ากันมาตรฐานของคนดีเนี่ยมันไม่เท่ากันอะบางคนมาตรฐานสูงก็จะต้องให้คนอื่นเนี่ยมาตรฐานสูงเหมือนตัวเองด้วยบางคนไม่มีมาตรฐานก็ดึงมาตรฐานของอื่นลงทำไมต้องไปอย่างนั้นด้วยอะยุ่งยากเนาะยังไม่ยังอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเองเนี่ยจะไม่เป็นถ้าเจอคนที่เขาอ่อนไหวเจอที่เขามาตรฐานสูงก็จะเข้าใจว่าเออคนคนนี้เขามาตรฐานสูงนะทำยังไงให้เขาเนี่ยไม่ลำบากใจกับเราหรือถ้าเจอคนหยาบหยาบแบบทำอะไรลวกๆโดยที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดเราก็จะคอยดูสังเกตว่าถ้าเกี่ยวกับเขาเป็นผลประโยชน์ของเขาเป็นผลประโยชน์ของครอบครัวเขาเราก็ปล่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานส่วนรวมเขาอยากที่จะมาช่วยแต่เขาเป็นคนลวกเขาไม่ละเอียดก็คงจะต้องแนะนำว่าทำแบบนี้อีกนิดนึงนะมันก็จะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยลืมตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวมากต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงอย่างงานในวัดเนี่ยหรืองานส่วนรวมที่ไหนก็แล้วแต่เขามันมีมาตรฐานของความดีอยู่แต่พอถึงตัวเองเข้ามาเนี่ยตัวเองเอากฎกติกาเอาอะไรของตัวเองเข้ามาแล้วบอกว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้อย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นที่ของเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าง่ายปุ๊บเนี่ยคนจะตามเขาจะโอเคถ้าสมมติอาจารย์ธรรมวรีอยู่วัดภูจวงมีหน้าที่ทำครัวเอาแบบนี้เลยง่ายๆทุกคนก็โอเคทำตามมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันไม่บีบหัวใจกันแต่ถ้าสมมติว่าเราไปที่เขาปราณีตเขาทำอะไรต้องปานี่ต้องมีวิธีกรรมมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราเข้าไปในที่ของเขาแล้วเราบอกว่าเฮ้ยไปทำทำไมแบบนั้นอ่ะโหเรื่องมากฉันเคยทำมาดีกว่านี้อีกไม่ต้องมายุ่งยากขนาดนี้อันนี้คุณผิดละทั้งที่ต่างคนต่างมันเป็นเรื่องดีทั้งคู่แต่ว่าอันนี้คุณทำผิดละนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันล่วงเกินไอ้เจ้าตัวมาตรฐานเนี่ยค่ะมันไม่เท่ากันพอมาตรฐานมันไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยมันจึงเกิดปัญหาอย่างที่พระอาจารย์ถามว่าไปเรียนแล้วในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์ยังไงนะการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมีประโยชน์ยังไงการเรียนปริญญาเอกเนี่ยเสียสมาธินิดนึงพระอาจารย์พูดอยู่เรื่องนี้ค่ะเรื่องช่างว่าถ้าเกิดช่างเนี่ยไม่ได้เข้ากรรมฐานเนี่ยไม่เหมือนวัดป่าจริยธรรมก็จะเข้าใจบริบทของงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ที่นี่เนี่ยก็จะไม่ได้สนใจอ่ะเขาก็ทำงานของเขาไปใครจัดรายการวิทยุก็จัดไปใครสอนก็สอนไปจะบัตรจะทำนู่นจะทำนี่อะไรหรือจะตะโกนอะไรก็เขาก็จะไม่ได้สนใจงานเราแต่ถ้าเกิดเป็นวัดป่าจริยธรรมเนี่ยช่างเนี่ยเข้ากรรมฐานค่ะช่างจะรู้ว่าเวลาเนี้ยต้องระวังเรื่องเสียงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจไม่ตรงกันแต่อย่างเงี้ยที่นี่จะไม่เป็นอาจารย์ก็เลยบอกในพรรษาก็เลยจำเป็นต้องงดความจริงอย่างในพรรษาเนี่ยถ้าเกิดช่างเข้าใจเรื่องของงานที่จะต้องระวังเรื่องเสียงเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะทำได้แต่นี่ด้วยความที่ช่างไม่เข้าใจก็เลยไม่มันก็บอกไม่ได้ด้วยไงต้องเคยเข้ากรรมฐานถึงจะรู้นะคะเป็นอย่างนั้นพูดต่อเรื่องมาตรฐานพระอาจารย์ก็เลยถามว่าเรียนปริญญาเอกเนี่ยได้อะไรสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราได้เนี่ยระบบความคิดที่มันละเอียดมีระบบแม้กระทั่งการอ่านหนังสือเนี่ยวิชาที่จะต้องเรียนคอร์สเวิร์กในการเรียนปริญญาเอกคือการตีความก็คือการตีความหมายให้มันถูกต้องอะค่ะเป็นระบบของการตีความหมายอ่ะอย่างเช่นเราฟังกันเองเนี่ยแล้วเราพูดปุ๊บเนี่ยเราก็ตีความหมายจากกิเลสของเราเลยมันไม่มีระบบของการตีความทีนี้คนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยเขามีระบบของการตีความอยู่ความคิดของเขาเนี่ยมันจะเป็นระบบอ่ะอย่างนี้ไม่ได้อย่างเมื่อวานไปประชุมเนี่ยเห็นความเป็นระบบเลยนะคะท่านคณบดีท่านเจ้าคุณเมธีท่านเป็นประธานในการประชุมเนี่ย
ท่านจะบอกเลยว่าอันนี้มันก้าวก่ายอันนี้ไม่ได้ถ้าตำแหน่งนี้อยู่อันนี้มันไม่ได้มันจะไปก้าวก่ายกันไรนี้จะทำอะไรคือมันมองเห็นความเป็นระบบของความคิดอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนมันก็ไม่ใช่จะบังคับให้ได้ทุกคนแต่บางคนเกิดมาก็เป็นนะคะไม่จำเป็นต้องเรียนถ้ามีบุญเก่ามามันจะเป็นระบบความคิดแต่พอเราคิดเป็นมีระบบเนี่ยแล้วคนอื่นไม่มีระบบนี้กับเราเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนกับคนที่เรียนปริญญาเอกก็คือเราจะกลายเป็นคนเรื่องมากเราจะกลายเป็นคนเรื่องมากเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะนำวิชาความรู้มาใช้ได้จริงถ้าเกิดคนที่เรียนแล้วเนี่ยพุทธศาสนาปริญญาเอกแล้วเข้าใจเนี่ยเรื่องก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราเอาหลักของเราเรียนที่มันเยอะๆค่ะมันเรียนเยอะใช่ไหมคะเอาหลักที่เราเรียนมาเนี่ยมาจับดังนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้กลายเป็นว่าเจอแต่คนผิดเต็มไปหมดเลยคนถูกน้อยแต่ถ้าเกิดเราเอามาเรียนแล้วเราเข้าใจเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันต้องเข้าใจจิตใจของคนที่อยู่ด้วยกันเลยนะคะเฮ้ยเขาไม่รู้ขนาดนั้นเราจะไปอธิบายละเอียดขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่เข้าใจแต่บางทีตัวเองก็ลืมอย่างการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ความคิดมันลึกลงไปอ่ะมันเป็นระบบมันไอ้ความคิดที่เป็นระบบเนี่ยมันสามารถที่จะวางแผนระยะยาวได้มันจะป้องกันความผิดพลาดในระยะยาวเพราะมันจะคิดถึงว่าอนาคตจะยังไงอะไรยังไงต่อไปอีกมันไม่ได้คิดว่าแค่อิ่มวันนี้แล้วจบแต่มันอิ่มแล้วมันมีสามารถที่จะสร้างการอยู่รอดได้เพิ่มขึ้นอ่ะอิ่มแล้วก็มีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกมีระบบความคิดต่างๆทีนี้ปรากฏว่ามันยากบอกสิ่งที่จะต้องลำบากใจที่สุดของนักปฏิบัติที่เข้าใจธรรมะกับคนที่เรียนธรรมะในระบบของวิชาการเนี่ยความอดทนไปมาเนี่ยต้องใช้ความอดทนสูงมากในการยอมรับฟังคนอื่นที่พูดบางทีก็ไม่ถูกแต่เราเนี่ยไปเถียงไปอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้มันไปมาต้องใช้ความอดทนสูงมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้คือมันเหมือนหนังสือเล่มใหญ่โลกใบนี้เหมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่เรากำลังอ่านอยู่การเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันคือการเรียนรู้การอ่านโลกทั้งใบถ้าเป็นพุทธศาสนานะคะมันทำให้เรารู้วิธีการอ่านโลกด้วยหัวใจที่มันเป็นกลางหัวใจของเราเนี่ยปกติมันไม่เป็นกลางเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเราก็จะรังเกียจเราเจอคนดีเราก็จะไปตื่นเต้นกับเขาบางทีก็ดีไม่จริงดีแป๊บเดียวแล้วอีกแป๊บนึงก็เริ่มละมีปัญหาละมีเรื่องของผลประโยชน์อย่าลืมนะคะว่าคำว่าผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวผลประโยชน์หมายถึงชื่อเสียงอยากดังเกียรติยศอำนาจเงินทองก็อยู่ในประโยชน์การยอมรับความมีความเป็นความรักอะค่ะเราจะเห็นว่าคนบางคนมีทุกอย่างค่ะแต่สิ่งที่ขาดไปคือความรักการได้รับความน่าเชื่อถือการมีตัวตนในสังคมชื่อเสียงกับตัวตนในสังคมไม่เหมือนกันตัวตนในสังคมเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อเสียงด้วยแล้วก็มีทั้งความรักด้วยมันจะต้องสร้างยากกว่าไอ้ตัวชื่อเสียงธรรมดาสิ่งนี้คือผลประโยชน์ทุกคนต้องการผลประโยชน์บางทีเนี่ยตัวเองจะดูคนเนี่ยจะดูนานพอสมควรดูนานๆไปค่ะอย่าเพิ่งรีบไปกระดีกระดาดีใจว่าเอ้ยคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีหรืออย่ารีบฟันธงว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีนี่คือสิ่งที่ได้จากการเรียนปริญญาเอกมันคือการทำให้เราเนี่ยมองโลกด้วยใจเนี่ยที่มันเป็นกลางคนที่หัวใจเป็นกลางเนี่ยมันไม่ทุกข์ค่ะเราจะเห็นคนที่เป็นทุกข์ก็คือคนที่เอ้ยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยก็ไม่ถูกใจคนอ่ะคือมันไม่ถูกใจคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจคนโน้นแล้วค่ะมันถึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับใครเนี่ยยิ่งแบบโจทย์มายากๆเนี่ยเจอคนที่แบบแรงๆหรือบางทีเนี่ยไม่แรงนะคนที่มาในรูปแบบของคนดีแต่มีกิเลสแฝงอยู่อาจจะเป็นคนดีที่ติดดีอ่ะคนดีที่ติดดีก็จะน่ากลัวตรงที่ว่า
ขาไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อยอดได้พอมันดีแล้วปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาความดีของตัวเองเนี่ยไปจัดการกับคนอื่นหรือไปบังคับคนอื่นหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเอามาตรฐานของเราขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนพระพุทธศาสนาหรือเราศึกษามาเนี่ยเราจะรู้เลยว่านี่ก็คือกิเลสมันคือการติดดีมันติดดีของตัวเองไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเป็นของเราอย่างเงี้ยคือเราจะปรับตัวเข้าหาคนอื่นไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยศึกษาธรรมะมาพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำความดีการทำความดีก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนทางกายก็คือศีลไม่เดือดร้อนทางกายคือเราสามารถที่จะเบื้องต้นอ่ะในเมื่อมันยังหยาบอยู่อะค่ะจิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้หรอกว่าใครคิดอะไรอยู่เราก็เอาศีล5เนี่ยเป็นมาตรฐานเรากำลังพูดที่มาตรฐานที่มันไม่ตรงกันเราก็เอาศีล5เนี่ยเป็นมาตรฐานศีล5เนี่ยก็จะมีความละเอียดมากกว่ากฎหมายอย่างคนทั่วไปเนี่ยอย่างการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยอย่างเช่นสังคมไทยเนี่ยมันก็มีหลายศาสนาเราจะเอาศาสนาพุทธเป็นมาตรฐานก็ไม่ได้อย่างเช่นบางทีเนี่ยเราเห็นศาสนาอื่นเขาฆ่าสัตว์แต่ถ้าเป็นในกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาไม่ผิดมันเหมือนกับเรายอมรับกันไงเห็นไหมคะพอมาตรฐานมันตรงกันเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมาตรฐานมันไม่ตรงกันเนี่ยมีปัญหาทันทีพอเรารู้แล้วว่าเออมันไม่ผิดกฎหมายแต่ศาสนาเธอทำแบบนี้นะมีการบวงสรวงมีการบูชาอะไรเงี้ยแต่พุทธศาสนาไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นไปบนไปไหว้อะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธหากสิ่งนั้นที่ทำไปเนี่ยมันไม่ได้ทำบาปผิดศีล5ของเราอยากจะบนอยากจะอะไรเราเข้าใจอะค่ะเหมือนกับคนว่ายน้ำอะเราเนี่ยอยากจะฝึกคนให้ว่ายน้ำเป็นสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตอยากจะฝึกคนว่ายน้ำไม่เป็นเราก็บอกว่าเฮ้ยข้ามน้ำไปเลยว่ายไปเลยไม่เอาฉันอยากได้ห่วงยางฉันไม่มั่นใจเฮ้ยฉันมั่นใจว่าแกว่ายเป็นแล้วแกข้ามเลยฉันมั่นใจว่าแกได้ไอ้คนว่ายก็ไม่เอาฉันไม่มั่นใจฉันจะเอาห่วงยาง คุณก็ต้องเอาห่วงยางให้เขาอย่างน้อยๆเนี่ยเขาอาจจะว่ายน้ำไม่แข็งขึ้นมาแต่เขาก็มีความสุขและอุ่นใจขึ้นอันนี้แหละค่ะคือบุญการทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขและอุ่นใจขึ้นตามกำลังที่เขาทำได้อันนี้แหละคือบุญอย่างการทำบุญในหลายๆอย่างในพุทธศาสนาของเราในการทำบุญมี3อย่างในพระไตรปิฎกทานศีลภาวนาทานเองเนี่ยก็กระจายไปหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุการให้อภัยการให้ธรรมะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นทานหมดเลยการให้ธรรมะเนี่ยก็คือการนำสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมาพูดเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเหมือนกับเรากินก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้เขาได้กินเหมือนกับที่เราได้กินเลยอร่อยเหมือนกันแต่หลายคนเนี่ยให้ธรรมะในลักษณะของการโชว์คำพูดของตัวเองให้ตัวเองเนี่ยดูดีในสายตาของคนอื่นถ้าเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยคนอื่นไม่ได้อะไรค่ะเราได้เราต้องการให้เขารู้ว่าฉันเนี่ยมีภูมิความรู้ขนาดไหนฉันฉลาดฉันเก่งถ้าผลมันเป็นแบบนั้นก็แสดงว่านั่นไม่ใช่เป็นการให้ธรรมะการให้ธรรมะต้องมุ่งพูดให้ผู้ที่ได้รับเนี่ยได้ประโยชน์แต่ทีนี้เนี่ยธรรมะนี่มีหลายระดับมากเลยตั้งแต่ในระดับของการฝึกจิตเบื้องต้นจนถึงการฝึกจิตท่ามกลางที่เป็นทำสมาธิจนถึงจิตขั้นสูงสุดในการทำวิปัสสนากรรมฐานหมอที่จะให้ยาคนได้เนี่ยทำไมเขาต้องได้ตรวจน้ำต้องให้ชั่งน้ำหนักทำไมเขาถึงได้ต้องวัดความดันทำไมเขาถึงได้ต้องดูนี่สารพัดก็เพราะต้องดูว่าคนคนนี้เหมาะกับยาตัวไหนความป่วยเหมือนกันหมดแต่คนละโรคเพราะฉะนั้นยาตัวเดียวกันไม่ได้เหมือนกับที่เราเจอกับคนบนโลกใบนี้ทุกคนก็มีความทุกข์เหมือนกันหมดแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแก้วิธีเดียวกันการแก้ปัญหาวิธีเดียวกันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด
แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถึงเราจะช่วยเขาไม่ได้เนี่ยตัวเองมั่นใจอยู่อย่างนึงว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ช่วยได้ที่สุดคือการให้ธรรมะทีนี้การให้ธรรมะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องพูดในเมื่อมันไม่ใช่โอกาสของเราที่เราจะต้องพูดเนี่ยการแสดงถึงหัวใจดีๆคือเราก็บอกว่าถึงเราจะแสดงถึงหัวใจดีๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการอย่างอื่นอ่ะเขาไม่ได้ต้องการความหวังดีจากเราท่านญาติธรรมคะสมมุติว่าเรากำลังเจอใครสักคนหนึ่งมีปัญหาอยู่แล้วเราเนี่ยแสดงหัวใจดีๆให้กับเขาเราก็ไม่มีเงินช่วยอ่ะหรือเราช่วยปัญหาเขาไม่ได้เลยอ่ะแต่ไอ้หัวใจดีๆของเราเนี่ยที่มันให้กับเขานั่นล่ะค่ะคือบุญไม่ใช่ว่าเขาพอใจหรือเขาไม่พอใจเรามักจะมุ่งไปว่าเขาพอใจหรือเขาไม่พอใจแล้วคนทำบุญเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยก็มักจะเป็นแบบนี้เราชอบมองว่าเขาพอใจหรือไม่พอใจแต่ถ้าเขาพอใจเนี่ยมันก็ยิ่งได้บุญเยอะก็ยิ่งได้บุญเยอะแต่ถ้าเกิดเขาไม่พอใจเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้อะไรไงมันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้อะไรเราก็ได้คือบุญมันเกิดขึ้นจากการที่จิตของเราเนี่ยมันถูกฝึกขึ้นมาจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างหลายๆอย่างเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะอย่างหลายๆอย่างเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการไปเรียนพอไปเรียนปุ๊บเนี่ยตอนที่ไปอยู่ที่ห้องประชุมเนี่ยมันรู้สึกตัวเองโชคดีเมื่อวานไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวค่ะจริงเจอกัน 2-3 ครั้งแล้วกับรุ่นน้องรุ่นน้องเนี่ยท่านเนี้ยจบปริญญาเอกมาแล้วแล้วก็มาเรียนเพิ่มอีกใบแต่เขาบอกว่าที่เขาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนเพื่อที่จะเอาดีกรีเพราะสำหรับเขาเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาดีกรีไปทำอะไรแต่ว่าเขาเรียนเพื่อที่จะต้องการศึกษาธรรมะก็เจอกันครั้งนึงตอนที่ไปอบรมดุษฎีนิพนธ์รอบที่แล้วพอมารอบนี้ก็เจออีกมันก็คือเจอกันเพิ่มขึ้นอ่ะตัวเองก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวก็เอาไปคนเดียวแต่พี่หมอพอช่วยเตรียมของที่นี่นะคะแต่ตัวเองเอาไปเนี่ยเอาไปคนเดียวค่ะแล้วก็ไปทำที่นู่นก็คิดว่าเอ้ยมันคนเดียวได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เยอะแค่40-50ชามอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหม้อใบย่อมๆไปใบนึงเอาเตาไฟฟ้าไปแล้วก็เอาของทุกอย่างใส่ปิ่นโตไปค่ะถึงเวลาก็วางเรียงก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนุ่นน้องท่านเนี้ยพอเราทำกับข้าวเนี่ยตอนเก็บเนี่ยเขามาช่วยเก็บดีมากเลยเขามาช่วยอ๋อเดี๋ยวช่วยนะแล้ววิธีการเก็บของเขาเนี่ยมีระบบมากเอาแค่วิธีการเก็บเคลียร์ของนะคะเป็นผู้ชายนะคะเก็บเนี่ยมีระบบมากเลยค่ะเก็บแบบมีระเบียบอะแล้วก็สติดีเราก็ดูเออเราโชคดีอะที่เราเนี่ยได้เกิดมาเจอแต่คนดีๆก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปวิ่งหาคนดีค่ะเพียงแค่เราพยายามรักษาใจของเราเอาไว้เนี่ยเราก็จะได้เจอกับคนดีๆจะบอกว่าเอ้ยสมมติว่ามีคนมาบอกเรากระซิบเราเฮ้ยคนคนนี้ไม่ดีหรอกนิสัยก็เป็นอย่างงู้นอย่างนี้สมมตินะคะอันนี้สมมติตัวเองก็จะรู้สึกว่าเวลานั้นดีเวลานั้นเขาดีกับเราอ่ะก็พอละคนเราเนี่ยเราอย่าไปหวังอะไรเขามากมายเพียงแค่เจอกันแล้วมีจิตใจที่ดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันในขณะเจอกันพูดคุยกันเนี่ยมันดีที่สุดละอย่าไปหวังอะไรจากเขาค่ะเราเองเนี่ยเรายังมีความหวังในชีวิตของเราเลยเรายังไม่มีเวลาเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ยมาทำมากมายนอกจากคนที่เสียสละจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องของเขาเยอะคือรายละเอียดของคนอื่นเนี่ยปล่อยไปมั่งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันการเจอเฉพาะหน้าเนี่ยไอ้จิตของเราเนี่ยไอ้ขณะที่เจอเฉพาะหน้าแล้วเราจิตใจเราดีกับเขาก็เขาดีกับเราเนี่ยมันคือบุญถ้าเกิดคนเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยก็จะเข้าใจละว่าอันเนี้ยมันคือบุญก็เอ้ยเราโชคดีอ่ะคบแบบกูรีกูจอว่าก็พี่ไปทานข้าวเลยเดี๋ยวผมทำเองบอกว่าไม่เป็นไรเราก็เกรงใจเขาที่ไหนพี่ไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังไม่ทานข้าวไงพี่ไปทานข้าวก่อนเลยอะไรเงี้ยบอกเออเราก็ไปทานข้าวคือเขาช่วยแบบมีจิตอาสามากแล้วก็มีน้ำใจมากอะค่ะแล้วก็เออคนแบบนี้มีแล้วนะเราเจอแล้วนะนะคะโช
ช่วยแบบจริงใจมากเลยค่ะมันเป็นอุปนิสัยที่มันสัมผัสได้แล้วเขาก็คือต้องบอกว่าเขาก็เรียนเหมือนกับที่เราเรียนพอดีมาตรฐานเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกันเราก็จะดูเอ้ยนี่มาตรฐานของเขาได้อะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปเจอกับคนทั่วไปเนี่ยอย่างเราเรียนมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราฝึกมาเยอะๆเนี่ยเราเจอคนที่ไม่ได้มาตรฐานของเราเราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยคือผิดแต่หลายคนเนี่ยพอเรียนมาเยอะๆปฏิบัติมาเยอะๆเนี่ยชอบดูถูกคนอื่นแบบเนี้ยไม่ถูกหรอกถ้าเขารู้เรียนเพิ่มวันนี้เขาก็จะรู้คือเอาความรู้ของเขาเนี่ยที่น้อยเนี่ยมายกตัวเองให้สูงคนเราเนี่ยมันสร้างโอกาสได้ไม่เหมือนกันทำไมเราไม่เอาความรู้ที่น้อยของคนอื่นเนี่ยในเมื่อเขาไม่รู้เขากำลังทุกข์อยู่เนี่ยเราก็ช่วยเขาช่วยนะคะไม่ใช่พูดช่วยในสิ่งที่เขาขาดเขากำลังขาดอะไรอยู่ล่ะในเมื่อเขาไม่มีความรู้ด้านเนี้ยเราก็ช่วยส่งเสริมแต่มันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะช่วยใครทุกคนเนี่ยแล้วได้หมดทุกคนช่วยแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงก็ต้องวางก็แค่นั้นแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปเจอคนข้างหน้าอีกชีวิตคือโลกใบใหญ่ค่ะหากเราอ่านโลกนี้เป็นเนี่ยอย่างตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันจะมีการตีความศาสตร์ของการตีความในการอ่านหนังสือศาสตร์ของการเรียนรู้ต่างๆมันถึงทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันวางได้ง่ายเพราะว่ามันวางด้วยความเข้าใจเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับทุกๆท่านที่กำลังสร้างบารมีอยู่วันนี้เวลาของรายการธรรมวลีหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดาเล่นะคะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ